สวัสดีค่ะมื้อนี้ป้าจะมาชวนหุงข้าวในไมโครเวฟนะคะเป็นวิธีรวบรัดนะคะใส่เวลาจากการแช่ข้าวแล้วก็หนึ่งข้าวนะคะต่ำกว่า 1.30 นาทีนะคะชั่วโมงครึ่งค่ะก็ได้กินข้าวเหนียวปกติแช่ข้าวเหนียวนี่ต้องแช่เกือบขามขึ้นนะคะหรือว่า 2-3 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะคะแต่ว่าอันนี้ป้าจะแช่ด้วยน้ำร้อนแล้วก็1ด้วยไมโครเวฟค่ะมาเบิ่งค่ะอันนี้เป็นข้าวถ้วยหนึ่งที่กินสำหรับ2คนนะคะก็ล้างสัก2น้ำนะคะแล้วปลาก็จะใส่น้ำร้อนนะคะอันนี้ก๊อกน้ำร้อนเอาตัวเติมนะคะแช่ไว้แช่ไว้ค่ะกับประมาณต่ำกว่าชั่วโมงก็ได้ค่ะประมาณ40-45นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะค่ะตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ45นาทีแล้วนะคะจากน้ำห้อนค่ะเย็นไปแล้วนะคะก็บ่ได้เปลี่ยนน้ำจะเปลี่ยนน้ำก็ได้ค่ะเปลี่ยนน้ำห้อนใหม่ก็ได้กะยิกเบิ่งค่ะบี้ดูมันก็หักแบบนี้นะคะคนไทยเฮาก็สะดวกหนึ่งเนาะค่ะแต่ทุกมื้อนี่ก็อาจจะมีใส่ไมโครเวฟบ้างเนาะค่ะแต่ต่างชาติก็อาจจะมีแบบสนใจนะคะปาก็มีเพื่อนต่างชาติที่ติดตามกันอยู่นะคะหรือว่าก็ทำไว้ให้ลูกสาวดูนะคะเพราะว่าจะเป็นเมนูอาหารแล้วก็กันเฮ็ดกับข้าวหนึ่งข้าวอย่างจังซี่นะคะข้าวเหนียวนี่มากร้ายมากกินพ่อเพิ่นปาก็สอนให้หงอยู่ค่ะจะเทน้ำนี่ออกทั้งพ่อทั้งลูกนะคะปาสอนอยู่จะเป็นแบบนึ่งในหม้อนะคะก็ใส่จะใส่น้ำเย็นกันนะคะเปิดน้ำเย็นกะพ่อให้ทอดกับข้าวนะคะเท่าๆกันกับข้าวแต่ถ้าข้าวใหม่ก็ต้องลดน้ำลงสักหน่อยนะคะเพราะว่าข้าวใหม่จะอุ้ยขอโทษนะคะข้าวใหม่มันจะสุกง่ายกว่านะคะอันนี้เป็นข้าวที่แบบก็ข้าวใหม่อยู่นะนี่มาถึงใส่น้ำไม่เยอะเท่าไหร่นะคะให้พอดีโอเคค่ะเดี๋ยวไปเบฟกันนะก็เนี่ยค่ะยี่ห้อนี้ใช้มาเป็น20ปีแล้วนะคะของเวอร์พูลใช้ดีมากๆเลย20ปียังใช้ดีทนทานก็เนี่ยนะคะปาจะใช้ประมาณ800นะไม่เอาสุดแล้วก็ตัวนี้ก็จะหมุนไปที่ประมาณ6นาที6ถึง7นาทีนะคะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะเหลืออีกประมาณ1นาทีนะคะปากะพออยากรอนะคะเดี๋ยวปิดเอาออกมาเอาออกมาคนเลยนะคะร้อนนะคะร้อนร้อนเดี๋ยวเอาผ้านะคะผ้ามาหยิบคนนิดหน่อยนะคะเดี๋ย
ดี๋ยวเอาไปใส่ต่ออีกสักประมาณ2นาทีนะคะอีกสัก2นาทีจะพอดีเป๊ะนะแต่ไมโครเวฟแต่ละตัวนะคะมันก็จะต่างกันอยู่นะก็ต้องลองนะคะไม่ลองไม่รู้เนาะเกลือพร้อมโรยเกลือได้เลยนะคะเนี่ยปั้นขึ้นมาโรยเกลือกินได้เลยนะคะหรือจะกินกับแจ่วแบบนี้ก็ได้นะแจ่วจากเหล้าแซ่บค่ะเดี๋ยวชิมร้อนยังหอมอยู่ทั่วติดมือดีปัญญังค่ะแซ่บเดี๋ยวเอามาใส่กล่องกันนะคะเป็นแบมบูคอนไทเนอร์อันนี้เปื้อนซอสเปื้อนข้าวกำจากเอเชียช็อปนะคะอันนี้กล่องจากเมืองไทยแต่ที่เอเชียช็อปก็มีนะคะสาธิตนะคะสำหรับคนที่ไม่ถนัดที่จะหุงหรือนึ่งนะคะข้าวเหนียวก็เอาล็อกไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะก็เพิ่มความยาวนานให้การอุ่นข้าวนะคะเอาไว้แบบนี้ห่อไว้ ready to serve นะคะก็นี่แหละค่ะ keep it warmโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมมาถึงตอนนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบายค่ะแซ่บแซ่บ